วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EV มี AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และ Philomena สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะดู Electric G-Wagon นะครับ Geländewagen อันนี้เป็น G580 นะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่มันพิเศษกับคันนี้นะครับคือมันมี4มอเตอร์นะครับแล้วก็ไม่มี differential เลยนะครับแล้วก็ทุกมอเตอร์มี gearbox นะครับคือ reduction gear two step reduction gear นะครับปกติเราจะใช้แบบเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการ off road นะเราก็สามารถที่จะปรับลงไปเป็น low gear นะแล้วมันก็จะเป็นtorque หรือแรงบิดมันจะสูงขึ้นตั้งเยอะแล้วมันก็จะเหมาะสำหรับขับ off road นะครับแต่ว่าปกติเราจะใช้แต่เกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็มี torque vectoringมันทำอะไรได้แบบมันทำอันนั้นแหละ G turn นะครับได้นะแบบว่าโค้งดีมากแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราโอเคเราเริ่มดูรถนะครับคุณคงอยากจะเห็นรถไม่อยากจะได้ยินผมพูดทุกอย่างแต่ว่าโอเคแบตเตอรี่116 kWh net capacity คงจะเป็นคล้าย EQS นะครับอาจจะเป็นมากกว่า120 kWh gross capacity อาจจะเป็น125 126 kWh นะครับแล้วก็พูดถึงขับที่น้ำนะครับเยอะแค่ไหนนะเขาบอกว่าไปถึงสักที่นี่เลยนะครับเยอะมากสูงมากนะครับที่นี่นะครับไม่รู้เท่าไหร่เนี่ย60ซมแล้วมั้งครับแล้วก็มันมากกว่ารถน้ำมันนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันทนน้ำได้นะครับเนี่ยมันจะขับไปถึงสักที่นี่เลยนะครับน้ำเข้าไปนี่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็น้ำเข้าไปในแบตเตอรี่ก็ไม่เป็นไรนะครับ Mercedes เขาได้ดีไซน์ให้มันทนน้ำได้แล้วก็หลังจากเราออกจากน้ำเขาก็จะให้น้ำมันไหลออกจากแบตเตอรี่พักไปเองนะครับโอเคแล้วก็เป็นแล้วก็ ground clearance นี่มันดีกว่ารถน้ำมันนะครับเพราะว่ามันไม่มี differential ปกติ differential มันจะกินที่หน่อยข้างล่างนี่ครับแต่แบตเตอรี่มันก็ใหญ่และอันนี้มันเป็นแบตเตอรี่ที่เขาทำแบบ2ชั้นนะเขาต้องซ้อนกันถ่อง2ชั้นให้มันมีที่ในนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีที่เหมือนปกติแล้วนะครับในรถนะเดี๋ยวจะให้ดูนะแล้วก็อันนี้นะครับเป็น carbon fiber อะไรไม่รู้ composite นะครับเป็น protection นะป้องกันแบตเตอรี่แล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งนี่นะครับอันนี้เป็นคงจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีอะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็น space เลยนะไม่รู้เห็นไหมเนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องกลัวเลยถ้าเรา off road นะครับมันทนได้เยอะมากแบบมันทนได้มากกว่ารถน้ำมันนะครับเราจะไปโดนใส่หินจะไปโดนใส่ไม้จะโดนใส่อะไรมันไม่เป็นไรเลยนะครับทนดีมากเลยนะครับคันนี้อ่ะแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่มันไม่ค่อยดีคือถ้าเราจะไปแบบข้ามภูเขาแบบ over hill top มันอาจจะไม่มันจะไม่ดีเท่ารถน้ำมันเพราะว่ามันจะต่ำกว่าของรถน้ำมันแต่ว่าของรถน้ำมันกลางๆนี่มันจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะที่มันต่างกันนี่คืออันนี้มันจะมี4อันของรถมันมี3อันนะครับแล้วก็เขาได้ย้ายกล้องจากที่นี่ไปถึงที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นกล้องตอนเราใช้กับ off road นะครับนอกจากนั้นมันก็เหมือนกันนะมี matrix lights นะครับแล้วก็คันนี้นะมันไม่มี heat pump แต่ว่าอันนี้ไม่ได้สำคัญสำหรับคนไทยนะครับแต่มันมี heat scavenging คือความร้อนจากมอเตอร์ทั้ง4มอเตอร์กับแบตเตอรี่เขาจะใช้ไปอุ่นในรถได้ตอนหน้าหนาวนะครับแล้วก็ไม่มี frunk นะเนี่ยให้ดูนะมอเตอร์ drive train มันจะใช้ที่มันจะติดกันนั่น2มอเตอร์มันจะอยู่ในยูนิต1ยูนิตนะครับกับgearbox อันนี้มันเปื้อนนะเพราะว่าเขาได้ขับไปอีเวนต์ได้ขับ off roading แล้วนะครับแล้วก็ onboard charge จะเป็น11กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ไม่มี vehicle to load นะไม่มีปลั๊กอะไร220โวลต์อย่างนั้นนะครับโอเคปิดอันนี้โอ้โหมันแข็งแรงขนาดเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะเป็นไรนะครับเป็นรถเบนซ์มันทนได้นะครับโอเคให้ดูฝั่งนี้นะครับวลามีที่ปรับแอร์นะครับมี12โวลต์มี USB C 2อันนะครับที่ไว้ของที่นี่นะครับมีคอนโซลตรงกลางนี่นะเอ้ยอันนี้เขาทำอะไรมันเปื้อนอ่ะ schmutz โอเคแล้วก็อันนี้มีที่ไว้สกีนะครับเปิดในนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับเดี๋ยวเราไปฝั่งนะเพราะว่านี่มันเปื้อนนะโอเคมาฝั่งนี้แทนนะครับโอเคเราปรับเบาะได้ให้มัน
ตั้งมากแล้วนะครับถ้าเราขึ้นไปอย่างนี้นะมันจะตั้งสุดๆเลยนะแบบ90องศาแล้วนะไม่ค่อยสบายดีแต่ว่าก็ถ้าจำเป็นต้องขับอย่างนี้ก็ได้นะเราจะได้มีที่ข้างหลังเยอะนะครับโอเคถ้าเราขึ้นไปโอ้โหรถมันสูงนะโอเคเข้าไปในนี้ครับเราก็ปรับลงไปได้นิดหน่อยปิดประตูปุ่มรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นกระจก2ชั้นนะโอเคอันนี้ก็มีที่เยอะนะแล้วก็ถ้าเราเอนนี่มันจะสบายนะครับโอ้โหนั่งสบายเลยนะครับอันนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้ก็มีซันรูฟนิดหน่อยข้างบนนะครับตัวกลางนี่ก็มีที่เยอะนะครับเช็คดูผมก็ยัง173ซมนะแล้วขนาดนี้เป็นอย่างงี้นะมีที่เยอะเลยไว้ของได้เยอะนะครับแล้วก็มี cover อย่างงี้นะโอเคนะกลับไปนี่มีไฟที่นี่นะครับสวิฟต์อยู่นี่นะครับบูทแมสเตอร์นะไม่มีที่ไว้ของใต้นี้นะครับอาจจะเป็นเพราะมันเป็นมอเตอร์กับอย่างอื่นนะครับเนี่ยขนาดในนี้ยังดูดีแล้วนะครับโอ้ว้าวโอเคแล้วก็ไปดูฝั่งนี้นะครับที่นี่ก็มีที่ถือจับไว้ถ้าจะขึ้นนะครับเบาะอันนี้ก็เหมือนที่คุณรู้จักจากรถเบนซ์นะครับเป็นอย่างงี้นะสบายดีนะครับมีที่ปรับอะไรข้างๆนี้นะครับเนี่ยดูมาสเตอร์เดี๋ยวขึ้นไปไหนเช็คดูนี่เป็นยังไงฝั่งนี้ก็มีที่เยอะนะว้าวเซนเตอร์คอนโซลก็อย่างงี้นะมีออฟโรดคอกปิดเดี๋ยวจะไปฝั่งโน้นไปเทสดูนะแล้วก็เนี่ยขนาดที่เปิดประตูอะไรนี่นะล็อกเลยมันดูทรดิชันนอลมากเลยนะเขาพยายามจะเก็บดีไซน์คลาสสิกนะเขาไม่อยากจะเปลี่ยนให้มันดูโมเดิร์นไปเพราะคนเขาอยากจะก็อาจจะชอบอย่างนี้นะเขาอยากจะได้ที่มันเป็นแบบคลาสสิกนะครับอันนี้เขาคงจะเปลี่ยนนะดีไซน์ของเบนซ์เขาไม่ชอบเพราะมันทุกอย่างมันสี่เหลี่ยมอยู่แล้วแล้วอันนี้มันกลมๆมันแปลกๆนะครับเขาคงจะย้ายอันนี้ไปแบบเอาออกไปแล้วก็อาจจะใส่ EQ ในนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็น production car นะแต่ว่ามันเป็นอาจจะเป็น early production นิดหน่อยนะครับเบาะอันนี้ก็มีที่ปรับอะไรได้เยอะแล้วนะครับอย่างเงี้ยเหมือนที่คุณรู้จักนะกับรถเบนซ์นะครับแล้วก็เข้าไปในนี้คันนี้มีสัก570แรงม้าจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตั้ง 1,000 กว่า 1,100 แรงบิดนะครับอ๋อมีใช่เห็นเมทริกซ์ไลท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องปิดประตูไม่ได้ปิดประตูสนิทมันวิ่งได้สัก500สักท่านบอกพูดถึงได้สัก480กิโลเมตรนะครับหรือว่า470จำไม่ได้แล้วครับแล้วก็มันเท่ากันกับรถน้ำมันนะเพราะว่ารถน้ำมันนี่มันใช้น้ำมันเยอะมากถือว่ามันจะเป็น100ลิตรถังน้ำมันแต่ว่ามันใช้แบบโอ้โหได้อะไรนะ1ลิตรได้5กิโลเมตรมั้ง มันก็วิ่งได้ไม่ค่อยไกลนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงออฟโรดเนี่ยนะคันนี้นะครับมันน่าจะใช้ไฟฟ้าหรือว่ามันน่าจะวิ่งได้ไกลกว่ารถน้ำมันตอนเราออฟโรดเพราะว่าตอนเราขึ้นดอยลงดอยอ่ะมันจะใช้ไฟฟ้าน้อยมันใช้แต่ไฟฟ้ากับขึ้นลงดอยนะครับแต่ว่ารถน้ำมันเนี่ยนะมันจะต้องเครื่องมันจะต้องหมุนแล้วก็อาจจะต้องหมุน high rpm โดยเฉพาะตอนเราใช้ low gear นะครับก็แปลว่ามันเปลืองน้ำมันตั้งเยอะเลยนะกับเนี่ยนะแต่คันนี้ก็น่าจะวิ่งได้ไกลกว่าเนี่ยมันมี low range นะครับถ้าเรากด low range มันก็จะบอกว่า low range อันนี้นะครับแล้วผมก็ยังไม่มีโอกาสเทสนะเราแค่โชว์เฉยๆนะครับ Off-road cockpit ก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีกล้องอะไรใช่ก็เหมือนที่คุณรู้จักจากกีวากันธรรมดานะครับนี่ก็มีที่ไว้ของในนี้นะนอกจากนั้นมันก็เหมือนกันกับคันอื่นนี่มีที่ไว้แก้วอะไรนะกดปุ่มนะให้มันอ๋อนี่ๆๆเฮ้ยจำไม่ได้แล้วผมเพิ่งจะเห็นรถคันนี้นะขอโทษหน่อยว่าผมยังไม่ค่อยรู้จักเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอีกไม่นานเราก็จะได้ลองคันนี้นะครับแล้วก็จะเช็คดูนะมีที่เยอะแค่ไหนก็มีโอเคนะมันรถมันสี่เหลี่ยมมันสูงครับก็ต้องมีที่เยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ที่นอร์เวย์นี่ราคาประมาณ 1.9 ล้านครูนนะถ้าคิดเป็นคนไทยก็เป็นสักเท่าไหร่เนี่ยสัก7ล้านบาทนะครับถ้านี่เข้ามาไทยมันก็อาจจะราคาพอๆกับ EQS ทั้งสัก7-8ล้านหรือว่าอาจจะ10ล้านยังไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นรถแพงรถพรีเมียมแต่ว่าคุณจะไม่เห็นนะครับชัดเจนว่าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าถ้าคุณดูแบบรอบๆนี่นะมันจะไม่มีอะไรที่มันโชว์ว่าเป็นรถไฟฟ้านอกจากว่าอันนี้ใช่ครับแล้วก็อันนี้อ่ะมันเป็นของไฟฟ้านะครับแล้วก็ข้างหลังมันก็จะเขียนว่า G580 แต่ว่าไม่รู้นะมัน
แล้วก็ใช่มันมีตะขอข้างล่างนี่นะครับแล้วก็ลืมบอกว่ามีตะขอข้างหน้านะครับแล้วก็จะให้ดูช็อตโผล่อยู่ฝั่งนี้นะครับ CCS 2นะครับแล้วก็นี่ก็มีตะขอเนี่ยถ้าคุณจะออฟโรดนะครับก็มีทั้งนี้นะก็แปลว่าคันนี้อ่ะเขาสร้างสำหรับคนที่อยากจะไปออฟโรดไปแอดเวนเจอร์ไปในป่าได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเป็นยังไงเขาทำดีไซน์ให้มันทนได้นะครับไม่ใช่เหมือน Model X ที่ผมเคยมีมาก่อน โอเคแล้วคุณคิดยังไงชอบไหมคุณอยากจะซื้อไหมถ้าคุณอยู่เมืองไทยอ่ะก็ต้องบอกนะอยากจะซื้อต้องกดดันให้ Mercedes เอาเข้าไทยผมไม่รู้มันเขาพร้อมจะเข้าไทยหรือว่ายังไงแต่ว่าดีไหมโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นั้นนะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เขาก็ไปกันไหมสวัสดีครับ